ัลโหลสวัสดีค่ะเห็นแบบนี้อากาศหนาวไปอีกเนาะที่อากาศหนาวขนาดนี้ไม่เชื่ออะไรจ้าเป็นเพราะว่าเปิดแอร์อุ้ยพี่มุกแบบ5บาท10บาทมากนะคะก็คือขับอยู่คนเดียวคนอื่นเปิดคลิปมาก็งงนะแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอื้อมละอากับมุกลิลลี่ซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่จะมาแนะนำนะคะเป็นคาแรงเฟสทีฟซีซั่นนะคะหรือว่าเป็นฮอลิเดย์คอลเลกชันของคาแรงประจำปี2019ซึ่งบอกเลยว่าแพ็กเกจอะไรปีนี้ดูหรูเลิศดูแพงสุดๆนะคะแล้วก็มีเซ็ตที่ราคาไม่แรงเกินไปอะนักเรียนนักศึกษาแบบน้องๆสามารถแบบเก็บเงินซื้อกันได้หรือสำหรับfirst jobber แบบเราลิลลี่บอกเลยว่าใครยังไม่ได้ตามเซตเหล่านี้นะก็คือเตรียมกำเงินในกระเป๋าที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเทกระจาดไปที่เคาน์เตอร์คาแรงทุกสาขาหรือว่าเซ็นทรัลออนไลน์หรือ Lazada เลยมาดูชุดที่1นะคะอันนี้เป็นชุดFacial Lift Routine นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ร่างของเราเนี่ยมีความเป็น V shape อย่างเป็นธรรมชาติใครที่แบบอยากจะมีความแบบหน้าเรียวหน้า V อย่าพลาดเซตนี้เด็ดขาดเข้ามาในราคาเพียง 3,300 บาทเท่านั้นจากราคาปกติคือ 5,000 บาทเปิดออกมานะคะก็จะเป็นถุงผ้าน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้เลยนะคือจะสามารถซื้อใช้เองก็ได้เอามาทำเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางหรือกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ต่อหรือว่าจะให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้คุณแม่ให้เพื่อนให้แฟนอะไรอย่างงี้ก็เป็นอะไรที่แบบรับรองว่าดีใจแน่นอนเพราะว่าแบบได้กระเป๋ามาด้วยนะคะนุ่มนิ่มฟูฟิ้งข้างในก็เป็นสีแดงตามสไตล์คาร์แรงส์นะคะแดงเดียวกับหมวกเอลลี่เลยแดงดีสีไม่ตกเปิดมาด้านในนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ชิ้นนี้เลยนะซึ่งอันแรกนะคะเป็นคาร์แรงส์ Facial Lift Curvy Face Contouring Serum อันนี้ปริมาณ50 ml คุณแม่ลิลลี่อะผู้ที่มีอายุแบบ50กว่าแล้วแต่ก็คือยังสวยเด้งหรือหลังอยู่นะใช้มาเป็นจำนวนขวดนับไม่ถ้วนแล้วคือใช้ไปเยอะมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ทำให้ลดอาการบวมน้ำของหน้าได้ดีมากๆรวมถึงลิลลี่ตอนนี้ลิลลี่ก็ใช้เหมือนกันนะคะคือใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีกรอบหน้าชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าดูกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยลิลลี่ใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ที่เขาเป็นแพ็กเกจเก่าเลยจนตอนนี้เขารีแพ็กเกจใหม่แล้วเป็นแบบสวยงามอลังการดูแพงขนาดนี้คือลิลลี่ใช้มาหลายแพ็กเกจมากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจกับ V shape ของ Clarins มากๆรู้สึกว่าเป็น product ที่แบบต้องมีมาแทบไอเทมอะแบบถ้าเกิดใครรู้จัก Clarins ก็คงจะพลาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปไม่ได้เลยอะคือปฏิเสธไม่ได้นอกจาก Double Serum แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวนึงที่ลิลลี่รู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนที่เคยทำ Ultra หรือว่า Terma ต่างๆมาเขาจะช่วย maintain resolve ของผลลัพธ์อันนั้นนะคะให้มันอยู่นานมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเป็น Clarins V Facial Intensive Wrap นะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็คือแบบเป็นที่มาร์กหน้าที่จะทำให้หน้าของเราแบบยกกระชับมากยิ่งขึ้นพอเราใช้อันนี้ใช่มั้ยทิ้งไว้มาร์กหน้าตั้งแต่แก้มลงมาถึงคาง10นาทีก็คือใช้อันนี้ต่อมันจะช่วยเมนเทนวีชาวของการละกันได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้นะคะเป็น Clarins Enhancing Eye Lift Serum นะก็คือเป็นเซรั่มไว้สำหรับทาตาทำหน้าที่คล้ายๆ V shape กับที่ลิลลี่อธิบายไปเมื่อกี้เลยก็คือลดการบวมน้ำลดไขมันบนหน้าใช่ไหมแต่อันนี้มันคือใช้กับตาสำหรับคนที่มีไขมันใต้ตาเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้จะมีหน้าที่ที่แบบลดไขมันพวกถุงใต้ตาต่างๆรวมไปถึงการบวมน้ำลดอาการหมองคล้ำบวมน้ำต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมาะมากสำหรับบริเวณใต้ตานะคะเรียกได้ว่า3ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีใบหน้า V shape Real Rex คุ้มมากๆ 3,300 บาทได้3อันนะคะแถมได้กระเป๋ามาด้วยเซตนี้ก็เลยเป็นเซตที่ Lily recommend สุดๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือว่าผิวมันขาดน้ำหรือผิวที่รู้สึกอยากจะต้องการเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะซึ่งลิลลี่ก็อยากจะแนะนำเป็นคอลเลกชันอันนี้เลยอันนี้นะเป็น Hydra Essential Collection นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนที่ลิลลี่รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะคะซึ่งทั้งหมด3ตัวนี้นะจ๊ะจะได้ไปในราคาเพียง 2,800 บาทเท่านั้นพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจากปกตินะคะเซตนี้เนี่ยจะมีมูลค่าถึง 4,000 บาทเลยนะคะก็แค่ 2,800 บาทเท่านั้นเรามาดูตัวชูโรงของเขากันก่อนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น Hydra Essential นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยลิลลี่เคยไปร่วมงานอีเวนต์ของทางคาแรงนะคะตอนแรกก็แบบสับสนว่ามันเป็นเซรั่มที่ดูเป็นเนื้อน้ำเบาๆอันนี้คือควรจะลงขั้นแรกก่อนการลงสกินแคร์หรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะทุกคนอย่าสับสนใช้ผิดกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าที่เป็นเหมือนแบบปาการล็อกความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวอะค่ะเหมือนเราทาพวกแบบ first step essence ต่างๆโลชั่นต่างๆเสร็จแล้วใช่ไหมเราใช้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเซรั่มปกติเลยแล้วก็เป็นขั้นตอนก่อนการลง moisturizer
พื่อเป็นการกักเก็บพวกโลชั่นเอเซนส์ต่างๆที่เราบำรุงไปตัวนี้นะคะเขาก็เลยมีหน้าที่ทั้งเติมเต็มแล้วก็กักเก็บความชุ่มฉ่ำไว้ในชั้นผิวเลยซึ่งตัวนี้นะคะต่อมาก็คือเป็นตัวที่ใช้ต่อจากตัวเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นคาแรงส์ไฮด้าเอเซนเชียลมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะเขาก็จะแบบเป็นเจลเจลเป็นมอยส์เจอร์ที่แบบเท็กเจอร์สบายผิวอะไม่อยากใช้ครีมหนักๆอะลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยทาไปแล้วมันจะให้ฟิลเย็นๆที่ผิวเลยนะคะซึ่งใช้กับตัวนี้บอกเลยว่าเลิศสีมันดีเด้งมากแม่ตัวนี้นะคะเป็นโทนี้โลชั่นนะคะเป็นคาโมไมล์แอลกอฮอล์ฟรีหลายๆคนไม่รู้ว่าคุณหน้าคุณตาตัวนี้หรือเปล่าแต่จะเป็นตัวที่ลิลลี่เคยรีวิวไปเหมือนกันว่าใช้ดีมากๆเป็นโทนิกสีเหลืองที่แต่ก่อนนะลิลลี่คือแบบไปดอกของคุณแม่ใช้มาเป็นอะไรที่ดีด้วยตัวของมันเองจ้าเขาก็บอกต่อกันมาเสียงเรือเสียงเล่าอ้างคือกลิ่นมันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบมีความผ่อนคลายแล้วลิลลี่ชอบใช้ตัวนี้หยอกกับสำลีก่อนเป็นเฟิร์สสเต็ปของการลงสกินแคร์นะคะถ้าเกิดลองลิลลี่ว่าน่าจะชอบนะคะแล้วก็เหมือนกับถือว่าเป็นการทดลองพกพาไปด้วยอะถ้าเกิดสมมติชอบก็ค่อยไปซื้อขนาดไซส์เต็มก็ได้นะคะเพราะว่า2ตัวนี้คือเป็นอะไรที่ดียืนพื้นอยู่แล้วนะแล้วตัวนี้ก็เหมือนทำหน้าที่ปลอบประโลมผิวจึงคิดว่าเซตเนี้ยน่าจะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวที่ขาดความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ต้องการเติมน้ำให้กับผิวนะเซตนี้ 2,800 บาทได้ครบทั้ง3ตัวนะตอบโจทย์มากๆค่ะซึ่งเมคอัพที่ลิลลี่เลือกมาปายาทุกคนในวันนี้ก็เป็นอันนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,150 บาทเท่านั้นซึ่งจากปกติอะเซตเนี้ย 1,700 บาทน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสำหรับหนุ่มๆที่จะซื้อของขวัญให้กับแฟนสาวแบบว่าอาจจะมีงบไม่เยอะมากแต่อยากจะได้ของที่ดูไฮเอนด์ลักชัวรี่นิดนึงลิลลี่ก็แนะนำว่าของคาแรงส์เนี่ยเป็นอะไรที่ราคาโอเคมากๆเราคิดว่าถ้าแฟนได้อันนี้ไปน่าจะชอบมากๆอ่ะอย่ามองข้ามเมคอัพของคาแรงส์นะจ๊ะคือว่าไม่ได้เลยลิลลี่เข้าใจว่าคาแรงส์เป็นอะไรที่ดังมากๆในเรื่องของสกินแคร์แต่เมคอัพทำได้ดีมากลิลลี่ได้ลองครบเกือบทุกไลน์ผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะคะคือลิลลี่เคยทำคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของคาแรงส์มาแล้วนะเดี๋ยวลิลลี่จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรง description box เผื่อจะเข้าไปดูย้อนหลังกันนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีงามพระราม8เกือบทุกตัวเลยนะโดยเฉพาะตัวคูชั่นแล้วก็พวกลิปออยล์อะไรเงี้ยคือลิลลี่ชอบมากๆแต่อันนี้จะเป็นมาสคาร่าซึ่งมาสคาร่าของเขาก็คือดีมากๆรวมถึงมี Natural Lip Perfector ด้วยซึ่งเปิดออกมามันก็จะเป็นลิ้นชักแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาคือแบบเป็นกิมมิคที่น่ารักมากซึ่งโดยเซตนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3สิ่งนี้ก็คือเป็นมาสคาร่านะคะแล้วก็เป็นตัวลิป Natural Lip Perfector ของเขานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ล้างตามาสคาร่าของคาแรงก็คือเป็นอะไรที่หัวแปรงสามารถชอกซอนซอนใสซอกซอนช้อนชัยไปกับขนตาเราได้ดีมากๆอ่ะทุกคนคือแบบเดี๋ยวลิจะปัดให้ดูมันทำให้ขนตาของเราอ่ะไม่ตกระหว่างวันเลยอ่ะคือแบบอยู่ตั้งตะหงานเพราะทำให้ขนตาของเราอ่ะเรียงเส้นแบบ4มิติเด้งฮึ่ยออกมาแล้วก็สำหรับลิลลี่นะมันสามารถเติมได้อะค่ะระหว่างวันก็คือสมมติอยากจะแบบเพิ่มความแน่นให้กับเมคอัพอะทาทับไปมันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนก็คือออกมาริงเส้นสวยดูแพงแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือลิลลี่ใช้อยู่นะที่ปัดให้ดูเมื่อกี้แบบทำให้ตาดูแบบตะหง่าแถมแพ็กเกจน่ารักสีชมพูโรสโกหยิบขึ้นมาปัดก็ดูแพงกันไปอีกนะจ๊ะก็สำหรับคนที่ไม่แต่งหน้าเยอะอะไรอย่างนี้มากใช้ตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยไม่ต้องไปติดขนตาปลอมอะไรให้ยุ่งยากเนี่ยเพราะว่าได้ขนตาที่แบบดูเรียงเส้นสวยแล้วก็ดูหนากำลังดีดูแพงด้วยนะก็คือเป็น Clarins Instant Eye Makeup Remover นะคะซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ลบเมคอัพกันน้ำบริเวณตาได้ดีมากๆถ้าเกิดใครมีกำลังซื้อหน่อยลิลลี่แนะนำว่าไปซื้อขวดใหญ่ของเขาเลยก็ได้นะคะราคาอยู่ประมาณ1,000 ต้นๆ นะคะซึ่งจริงๆอ่ะจะบอกว่าครีนเซอร์บริเวณรอบดวงตาเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะช่วยแบบทำให้เราไม่ต้องออกแรงขยี้ถูบริเวณตาให้มันเกิดรอยเหี่ยวย่นถ้าเกิดสมมุติได้อันที่แบบมีความอ่อนโยนกับดวงตาแล้วก็สามารถลบได้อย่างหมดจดอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ถือว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยโดยอันนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์เล็ก10มิลลิลิตรนะคะสามารถพกพาไปต่างจังหวัดหรือว่าลองทดลองใช้ก่อนที่จะไปซื้อขนาดจริงได้นะคะอันนี้เป็นโปรดักต์ที่ลิลลี่วีดร้องมากๆนะทุกคนก็ควรจะรู้ว่าลิลลี่ให้ความสำคัญกับริมฝีปากมากๆเพราะว่าลิลลี่เป็นคนชอบทาปากนะคะอันนี้ก็คือเป็นคาแรง Natural Lip Perfector ซึ่งอันนี้นะคะเป็นสี Rose Shimmer หัวเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบฟองน้ำอ่ะทาแล้วก็แบบนุ่มละมุนปากสามารถเกลี่ยสีได้ดีด้วย
จ้าหญิงเคสก็ใช้นะเพราะว่ามันเป็นสีที่ชมพูดูละเลื่อละเลื่อทำให้แบบทาแล้วแบบปากดูแพงแล้วคือลิปของคาแรงเหมือนแบบเขามีสารบำรุงเวลาลิลลี่ใช้ลิลลี่รู้สึกเลยว่าปากมันไม่แห้งอ่ะแล้วก็ค่อนข้างติดทนดีด้วยไม่ใช่ชุ่มชื้นแล้วก็แบบหลุดเลือนหายไปแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบยังอยู่กับปากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะขนาดอันนี้เป็นกลอสก็คือยังให้ความเบาสบายปากแต่รู้สึกชุ่มชื้นเป็น texture feeling ที่แบบดีต่อใจใครๆก็ชอบมากๆจ้าแม่ก็เลยเป็นสีที่แบบแนะนำแล้วก็มาอยู่ในเซตนี้พอดีด้วยนะคะตัวนี้เป็น body lift contouring expert collection นะคะราคา 2,850 บาทจากปกติราคา 3,500 บาทเปิดมาก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมเป็นกระเป๋าคือเซตนี้เป็นเซตที่ขายดีมากล่าสุดคือแบบที่สยามพารากอนคือหมดแล้วก็คือต้องไปตามหาในสาขาอื่นหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ดูเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบได้รับความนิยมมากซึ่งอันนี้อ่ะใครๆก็รู้ว่าลิลลี่รักมากอย่างลิลลี่อ่ะคือเห็นคุณแม่ใช้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนแบบตั้งแต่แพ็คเกจเก่ายันใหม่คือแม่ลิลลี่เหมือนเป็นแฟนของคาแรงชอบใช้คาแรงมากก็เลยแบบพอลิลลี่ได้มีโอกาสได้ลองใช้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าของเขามันก็ดีจริงๆนะลิลลี่ก็ชอบมากจริงๆอันนี้ลิลลี่ใช้ตอนที่ไปดูดไขมันแขนดูดไขมันขามาด้วยนะคะสามารถลดพวกคลื่นเซลลูไลท์ต่างๆได้ดีมากๆคือใช้หมดไปแล้วอันนึงนะนี่เป็นอันใหม่ซึ่งจะบอกว่าเขาจะช่วยทำให้ผิวของเราแบบมีการกระชับแล้วก็ลดอาการบวมน้ำอะไรอย่างนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบทาไปแล้วพวกลดเซลลูไลท์มันจะแสบร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยจะบอกว่าตัวบอดี้ลิฟต์อันเนี้ยคือแบบทำให้ผิวอะแบบสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะฟิลก็คือไม่ได้เป็นฟิลร้อนๆอย่างที่คนอื่นจะเข้าใจกันนะจะเป็นแบบความเย็นด้วยซ้ำอะค่ะคือทาแล้วสบายผิวมากๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะจนเกินไปด้วยส่วนตัวนี้นะคะเป็น body contouring cream นะคะอันนี้คือเป็นครีมนวดไขมันเฉพาะจุดนะจุดไหนที่แบบมีไขมันส่วนเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถทาครีมตัวนี้แล้วก็นวดได้ก็เป็นตัวที่ขายดีตีคู่กับตัว body lift เลยนะคะเพียงแค่ body lift เขาจะเป็นการแบบทาทั้งตัวได้อะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการดูแลแบบ intense ในส่วนที่แบบเราต้องการจะดูแลเป็นพิเศษในขณะที่ตัวนี้นะคะเป็นKarang Body Scrub นะคะอันนี้สำหรับทำให้ผิวของเรามีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราสามารถรับสารบำรุงจาก Body Lift หรือว่าตัว Body Contouring ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะช่วยทำหน้าที่สครับผิวให้มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจ้าอีกเซตนึงที่อยากจะแนะนำมากๆนะแต่ว่ายังไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะคะจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะคือเซต Extra Firming Eye Expert นะคะเพราะว่าลิลลี่รู้สึกว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะดูแลรอบดวงตาเป็นพิเศษมากๆนะคะอย่างที่บอกนะว่าเขาจะประกอบไปด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Makeup Remover ที่ลิลลี่พูดถึงไปแล้วในเซตเมคอัพจะประกอบไปด้วย Extra Firming Eye Serum ซึ่งเป็นเซรั่มรอบดวงตาตัวใหม่ของเขานะคะเป็นเนื้อที่แบบเป็นเนื้อบาล์มแล้วก็สามารถให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยยกกระชับผิวรอบดวงตาแล้วก็ลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะและอีกตัวนึงนะคะก็เป็นตัว Extra Firming Treatment Essence ของ Karang นะคะซึ่งเป็นน้ำตบตัวดังที่ขายดีมากๆของเขาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งขนาดอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันมีความเข้มข้นก็คือสามารถใช้ได้นานคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดต่างๆหรือว่าต่างประเทศต่างๆได้โดยไม่กินเนื้อที่กระเป๋าด้วยนะราคาเนี่ยอยู่แค่ 2,700 บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ 3,800 บาทคือลดไปถึง 1,100 บาทเลยก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่อยากจะมาพูดถึงแล้วก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะแบบอยากจะหาเซตของขวัญที่คุ้มค่าหรือว่าหาเซตที่จะดูแลรอบดวงตานะคะก็แนะนำเป็นเซตนี้เลยค่ะถ้าเกิดสมมติใครสนใจเซตที่เอลี่รีวิวไปนะคะก็สามารถไปหาซื้อแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เคาน์เตอร์คาแรงทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลออนไลน์หรือว่า Official Store ของเขาที่ Lazada ก็ได้นะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ตรง description box นะคะก็หวังทุกคนจะชอบคลิปนี้ที่เอลี่เอามาฝากกันนะคะคือ Holiday Collectionของ Karang ประจำปี2019นี้นะคะก็มีเซตแบบคุ้มๆมากมายนะที่ลิลลี่มาแนะนำให้ทุกคนแบบป้ายยาซื้อต่อเป็นอะไรที่คุ้มมากจ้าคุ้มกว่าการซื้อแบบปกติแน่นอนนะไปซื้อเป็นเซตกันเถอะได้กระเป๋าด้วยนะน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วกันไปอีกจ้าแม่อะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย